ต่อไปก็เป็นพละสมาโยคะนะพละสมาโยคในหน้า229วิสุทธิมรรคนะก็ในการที่บำเพ็ญสมบัติ8อันเป็นโลกิยะสมถะพละย่อมมีกำลังยิ่งในการที่บำเพ็ญวิปัสสนามีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นวิปัสสนาพละย่อมมีกำลังยิ่งแต่ในขณะแห่งมรรคทำทั้งสองนั้นชื่อว่าเข้าคู่กันเป็นไปดุจคู่แอกอันนี้สำหรับผู้ที่เจริญสมถะกับวิปัสสนานะเพราะนั้นก็พูดถึงขั้นสูงเลยนะเพราะขั้นสูงเนี่ยควรจะเจริญสมถะกับวิปัสสนาสลับกันนะเจริญฌานเอาให้สูงสุดเลยคือได้สมาบัติ8เลยนะนะก็ที่บอกว่าเข้าคู่การเป็นดุจคู่แอกเนี่ยเขาเรียกว่ายุคละนัทธธรรมยุคละนัทธนะยุคะแปลว่าคู่นะยุคละนี่แปลว่าคู่ยุคละบาทแปลว่าอะไรบาททั้งคู่บาททั้งคู่นะยุคละธรรมแปลว่าทำทั้งคู่ทำคู่คืออะไรก็อะไรสมถะมีหกคู่ขอเรียนไม่ทราบครับหกคู่นะปะละมุกัมปายุเคยได้ยินไหมครับปะละมุกัมปายุคือเจตสิกยุคละธรรมหกคู่สิบสองดวงนั่นแหละปัสสัทธิละหุตาบุตุตากรรมเยตาปาคุณเยตาอุชุกตานั่นแหละนั่นก็เป็นยุคละธรรมเป็นธรรมคู่สมถะกับวิปัสสนาเนี่ยเขาเรียกว่ายุคละนัทธะนัทธะเนี่ยนัทธะเนี่ยแปลว่าแอกแอกคืออะไรแอกคือที่นั่นหรอไปไถนาแอกอันนั้นเขาเรียกไถแอกเขาไว้สวมคอโคตัวที่พาดโคโคมีสองตัวใช่ไหมมันก็จะเป็นโค้งเหมือนเขาควายอ่ะแล้วไปพาดที่คอโคครับแล้วก็เทียมอ๋อก็เลยต้องไปร่วมกันนะไปร่วมกันเนี่ยเป็นคู่ไงครับแต่แอกเดียวก็มีนะถ้ามีโคตัวเดียวเป็นใครพ่อของบริษัทโคสองตัวตายแล้วเหลือโคตัวเดียวมันก็ลำบากนะมันต้องใช้โคคู่โคตัวเดียวก็ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นสมถะวิปัสสนานี่ก็ต้องไปคู่กันนะยุคละนัทธะเนี่ยนะหมายถึงเป็นธรรมะคู่แอกขอโทษครับอาจารย์ที่เขาบอกเป็นคู่กันเพราะนั้นหมายถึงอย่างนั้นอย่างเดียวเหรอครับหมายความว่าถ้าบุคคลที่เขาไม่ได้เจริญสมถะสลับไปกับวิปัสสนาเขาไม่มีสมถะเป็นคู่แอกกับวิปัสสนามีพูดถึงขั้นอุกฤษนะมีเพราะว่าคุณเจริญยังไงแล้วคุณก็ต้องไปเจริญสมถะอยู่ดีถามว่าคุณมาเจริญวิปัสสนาคุณไม่เคยคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์เลยเนี่ยถามว่ามันจะเจริญหรือเปล่าวิปัสสนาไม่เจริญครับแล้วคุณไม่คิดถึงความตายเลยนะไม่ได้เจริญสมถะกองใดกองหนึ่งเลยถามว่ามันจะสงบอยู่ได้หรือเปล่าครับนะเป็นไปได้ยังไงนะถ้าคุณไม่เจริญสมาธิถามเลยเราอะนะถ้าไม่เจริญสมาธินี่นะอ่านไปเนี่ยพูดจริงความจำก็ดีนะโอกาสความฟุ้งซ่านก็ดีเนี่ยมีไหมมีครับมีถ้าเกิดสมาธิดีความจำจะดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะนั้นก็จะต้องมีนะพูดจริงว่าการที่เราสวดมนต์เนี่ยได้ความสงบตั้งเยอะครับใช่ไหมมาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะได้ความสงบตั้งเยอะนะเราไม่รู้หรอกว่าความสงบพวกนี้มันมาเกื้อกูลที่ทำให้จิตของเราเนี่ยตั้งมั่นแล้วก็ศึกษาธรรมะได้ความเข้าใจอะไรดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดลองไปคิดถึงตามดิครับนะคิดถึงการโอ้ยนะกินไอ้นั่นก็อร่อยเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่เดี๋ยวให้โยมซื้อไอ้นั่นมากินดีกว่าหรือว่าหมกมุ่นกับคอมพิวเตอร์นะจะเอารุ่นนั้นเอารุ่นนี้นะเอาแบบจอแบนอะไรนะโอ้พอคิดไปคิดมาฟุ้งซ่านเลยธรรมะไม่รู้เรื่องเลยนะลองไปตึกมากๆดินะเหมือนกันนะตอนที่จะทำก่อสร้างเนี่ยวาดแปลนนะเอ๊ะทำไงดีอ้วนปวดหัวเนี่ยธรรมะไม่เคยรู้เรื่องเลยธรรมะไม่รู้เรื่องเลยถ้าไปสวดมนต์เนี่ยดีก็เนี่ยครับแค่ขอมเนี่ยมาแล้วมันก็วุ่นวายเพิ่มใช่ไหมนะมันแต่ก็จะไปทำประโยชน์ตรงนี้แต่โอ้แต่โทษมันก็เยอะมากนี่แหละเพราะนั้นนี่นะถ้าเกิดไม่พิจารณาถึงความแปรปรวนความไม่เที่ยงนะไม่สรุปลงที่ธรรมะเนี่ยนะมันฟุ้งซ่านครับฟุ้งซ่านอันถ้าเกิดฟุ้งซ่านแล้วก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์แล้วทิ้งมันไปก่อนถ้าวุ่นวายทิ้งมันไปก่อนถ้าไปมัวหมกมุ่นกับมันก็โอ้การที่จะสงบก็ไม่สงบพอไม่สงบปุ๊บนะก็อุจจักกูจะมันก็เริ่มจะเกิดละนะมันก็ต้องมีสมาธิฝึกทำสมาธินะสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เป็นส่วนนี้ทำให้ไอ้สมถะเนี่ยนะมีกำลัง
ตัวโลก็เป็นธรรมะคู่แอกนะสมถะวิปัสสนานี้พระอรหันต์ว่าไม่เป็นไปเกินกันและกันอันนี้ตอนที่แบบเป็นคู่แอกจริงๆนี่ต้องตอนมรรคจิตเกิดแต่ก่อนหน้านั้นก็อะไรนําหน้ามาก่อนก็ได้นะอาจจะสมถะมากบางคนก็เน้นทําสมถะมากวิปัสสนาน้อยบางคนก็วิปัสสนาน้อยนะสมถะมากบางคนวิปัสสนามากสมถะน้อยนะแต่ว่าเวลาจะบรรลุจริงๆมันต้องพอดิบพอดีกันนะเพราะนั้นจะต้องมีอะไรที่เป็นตัวปรับอินทรีย์คืออะไรคือนะครับเนปโกปัญญาเนปกะปัญญาหรือว่าสติสัมปชัญญะจริงๆแล้วตัวสตินะเป็นตัวที่เตือนตัวปัญญาเป็นตัวที่บอกเป็นตัวที่รู้สติสัมปชัญญะเนี่ยที่เป็นสติเนปกะเนี่ยนะหมายถึงสติที่เป็นไปกับปัญญาที่เป็นเครื่องรักษาตนเนี่ยจะเป็นตัวบอกจะเป็นตัวเตือนว่านี่สมาธิมากไปแล้วนะหรือว่าวิปัสสนามากไปแล้วจิตมันไม่สมดุลกันครับนะอินทรีย์5ไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลกันเนี่ยมันก็ทําให้ไม่บรรลุอย่างเช่นอะไรครับอาจารย์สมาธิมากไปแล้วอย่างเงี้ยก็พอเจริญสมาธิแล้วไม่อยากยุ่งกับใครนะไม่ทํากิจไม่ทํากิจวัตรไม่อยากยุ่งกับใครนะเกิดความท้อเหนื่อยหน่ายในการที่ไปทํากิจต่างๆนะอยากจะทําสมาธิอย่างเดียวอยากจะสงบอย่างเดียวไม่อยากคุยไม่อยากพูดไม่อยากอะไรใครนะแล้วก็ไม่น้อมไปในการเจริญวิปัสสนาด้วยเค้าเรียกว่าติดสมาธิพอติดสมาธิแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับใครนะมันมีความสุขอยู่กับการเจริญสมถะนะแล้วมันก็เสียเวลาด้วยอย่างอื่นก็เสียเวลานะวิปัสสนาก็ไม่ใช่ว่าอันนี้นะวิปัสสนานี่ก็กลายเป็นขี้โกงแล้วเหมือนกันนะถ้าเจริญวิปัสสนาเสียเวลาไปบิณฑบาตก็เสียเวลาจะไปแสดงธรรมคนอื่นก็เสียเวลาโอ้ยไม่เอาเจริญเราดีกว่าอ่านหนังสือเราดีกว่านะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าความจริงแล้วไปบิณฑบาตก็จะเลยปรัชนาได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปบิณฑบาตนี่พิจารณาธรรมะอะไรก็ได้หรือว่าคนก็มาอยากจะมาฟังธรรมะแล้วก็น้อมไปในการที่จะพิจารณาธรรมะด้วยก็ได้นะคราวนี้มันเกิดไม่แยกทายพอก็เลยทินมิทะนะหรือว่าการเกียดคร้านอะไรต่างๆมันก็เข้ามาแทรกโดยที่ไม่รู้ตัวนะนะมันอันนี้ก็แสดงว่าในประกาศปัญญาไม่ละเอียดพอแต่ว่าวิปัสสนาปัญญาอาจจะดีนะชอบเจริญชอบพิจารณาโดยขันธ์ธาตุยตนะแต่ว่าก็เลยเห็นว่าอย่างอื่นที่มันมีผลน้อยกว่าก็จะมุ่งเอาแต่วิปัสสนาใช่ไหมอย่างอื่นมีผลน้อยกว่าก็เลยไม่เอามันก็เสียหายกันนะพอได้สติขึ้นมาทีโอ้เราประพฤติไม่ถูกต้องแล้วต่อไปพระสมาโยคะทั้งสองเนี่ยนะจึงมีอยู่ในญาณทั้งสี่นี้ก็คือมรรคญาณทั้งสี่เนี่ยนะโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคแล้วก็อรหัตตมรรคญาณเนี่ยดังบาลีว่าเมื่อมรรคออกจากกิเลสทั้งหลายที่สารคตกับอุทจจะนะมรรคออกจากกิเลสทั้งหลายที่สารคตกับอุทจจะหมายความว่าไงเนี่ยเมื่อมรรคออกจากกิเลสทั้งหลายที่สารคตกับอุทจจะก็ไอ้กิเลสทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นกับอุทจจะทุกครั้งนะครับอันนี้ออกจากน่าจะเป็นวิปัสสนูปกิเลสนะพอแล้วครับทำไมถึงเน้นอุตจจะล่ะครับนะเพราะว่าอุตจจะนี่นะเขาเรียกวิปัสสนูปกิเลสว่าธรรมมุตตจะความฟุ้งซ่านในธรรมเมื่อมรรคออกจากกิเลสทั้งหลายที่สรคตกับอุตจจะและจากขันธ์ทั้งหลายสมาธิคือความมีอารมณ์เป็นหนึ่งแห่งจิตความไม่ซัดสายไปแห่งจิตย่อมมีนิโรธเป็นโคจรคือมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อมรรคออกจากกิเลสทั้งหลายที่สรคตกับอวิชชาและจากขันธ์ทั้งหลายทำไมถึงพูดถึงอุทจจะใช่ไหมเพราะอะไรถึงพูดอุทจจะจับจุดได้หรือยังอุทจจะหนึ่งวิอวิชชาอีกหนึ่งใช่เพราะอะไรเพราะมันตรงกันข้ามกับสมถะวิปัสสนาไงใช่ไหมโอ้ครับนั้นแสดงว่าถ้ามรรคออกจากกิเลสทั้งหลายที่สรคตกับอุทธัจจะแสดงว่าสมาธิทำกิจนะแล้วก็ออกจากขันธ์ด้วยนะทั้งหลายสมาธิคือความมีอารมณ์เป็นหนึ่งแห่งจิตความไม่สัจจายแห่งจิตย่อมมีนิโรธเป็นขวจรนี่คือสมถะนำมานะนะสมถะเป็นตัวทำกิจเมื่อมรรคออกจากกิเลสทั้งหลายที่สรคตกับอวิชชาและจากขันธ์ทั้งหลายนะวิปัสสนาโดยอัตคือความพิจารณาเห็นตามเป็นจริงก็มีนิโรธเป็นโคจรคือมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันสมถะและวิปัสสนาจึงเป็นธรรมมีรสเป็นอันเดียวกันคือมีกิจเสมอกัน
โดยความหมายว่าออกจากนิมิตและปวัตตะด้วยกันนะก็คือสมถะนะคือเอกคตานั่นแหละออกจากอุทจจะนะแล้วก็วิปัสสนาก็ออกจากอวิชชาแต่ว่าออกจากกิเลสอื่นๆที่เกิดร่วมกับอุทจจะและอวิชชาด้วยนะก็ทำให้ออกจากนิมิตแล้วก็ปวัตตะด้วยกันนะก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นก็เป็นการออกจากนิมิตนะละอุทจจะอวิชชาแล้วก็สัมมยุตธรรมที่เกิดร่วมด้วยก็เป็นการออกจากปวัตตะก็เป็นธรรมเข้าคู่กันก็คือเป็นธรรมคู่เคียงกันเนี่ยนะไม่เป็นไปเกินกันและกันแลเหตุนั้นจึงได้กล่าวว่าพระโยคาวจรเจริญสมถะและวิปัสสนาให้เข้าคู่กันโดยความคือออกจากนิมิตและปวัตตะด้วยกันนะวุฒานะและพระสมาโยคะในญาณทัศนสุทธินี้ก็อย่างที่กล่าวมาเนี้ยนะในฎีกาท่านบอกว่าท่านอาจารย์ครั้นแสดงวุฒานะความออกอย่างนี้แล้วบัดนี้ประสงค์จะแสดงพระสมาโยคะจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าโลกียานันจะดังนี้สมถะพละชื่อว่าย่อมมีกำลังยิ่งเพราะเป็นการบำเพ็ญสมาธิวิปัสสนาพละชื่อว่าย่อมมีกำลังยิ่งเพราะความที่การบำเพ็ญวิปัสสนามีญาณเป็นยอดเยี่ยมธรรมะเหล่านั้นย่อมเป็นเหมือนเข้ากันคือผูกกันเป็นคู่ด้วยภาวะที่เสมอกันเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ายุคนัตถาเข้าคู่กันยุคนัตถธรรมเนี่ยนะหรือว่ายุคนัตถาเนี่ยแปลว่าคู่เคียงกันเป็นคู่แอกนะเป็นคู่แอกนะเป็นแอกคู่ด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าพระอัตว่าไม่เป็นไปเกินกันและกันถ้าเกิดไอโคตัวหนึ่งเนี่ยนะมันเกิดเดินล้ำหน้าไอ้โคอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะมันเดินล้ำหลังนะถามว่ามันจะลากแอกไปนะมันจะไถนาได้ดีไหมนะไอ้เจ้าของมันจะปวดหัวเหมือนกันนะไอ้ตัวหนึ่งก็พยายามจะเดินแซงหน้าไอ้ตัวหนึ่งก็เดินล้าอยู่ข้างหลังเลยนะนะสงสัยชาวนาจะต้องเล่นงานมากๆเลยนะก็ไม่เป็นไปเกินกันและการอธิบายว่าเพราะภาวะที่ไม่หย่อนไม่ยิ่งโดยกิจนะวิปัสสนาละอะไรวิปัสสนาละโมหะครับละโมหะถ้าสมาธิละโลภะละโลภะแต่ในที่นี้ก็เอาสมาธิละอุทจักก็ตรงกันข้ามเลยครับนะก็คือสมถะพละกับวิปัสสนาพละนะวิปัสสนาพละก็ละอวิชชาแล้วก็กิเลสที่สัมยุตนะส่วนสมาธิก็ละอุทจักแล้วก็กิเลสที่สัมยุตนะคือออกจากอุทจักนั่นเองนะวิปัสสนาก็ปัญญานั่นก็ออกจากอวิชชาเพราะเหตุนั้นนั่นแหละจึงชื่อว่าสมาโยคะซึ่งมีความหมายว่าประกอบกันโดยกำหนดสม่ำเสมอหมายถึงเป็นคู่เคียงกันเป็นไปร่วมกันพร้อมกันนะประกอบร่วมกันเพื่อจะแสดงธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าจากกิเลสที่สรคตกับอุทธัจจะทั้งหลายอธิบายว่าจากกิเลสทั้งหลายอันมีอุทธัจจะเป็นประธานนะอุทธัจจะนี่มันเป็นตัวที่ทำให้ทับสายนะทำให้ปัญญาไม่สามารถจะเห็นได้แจ่มแจ้งจริงๆจังๆนะนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเวลาที่มือสั่นมากๆเนี่ยนะจะร้อยเข็มเนี่ยนะแต่มือสั่นเห็นไหมสามารถเห็นลูกเข็มไหมเห็นลูกเข็มแต่ร้อยไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่ามือไม่นิ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมือนิ่งแต่ว่าสายตามันมองไม่เห็นสามารถร้อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องทั้งตาแล้วก็ทั้งมือต้องนิ่งนะสายตาต้องดีนะไม่งั้นก็ต้องใส่แว่นใช่ไหมครับแล้วก็มือก็ต้องนิ่งจึงสามารถที่จะร้อยเข็มได้นะถามว่าการร้อยเข็มนะในที่มืดโดยที่มีฟ้าแลบมาแป๊บนึงเนี่ยนะแล้วก็ต้องร้อยให้เข้าไปได้ทีเดียวร้อยได้ทีเดียวนะถามว่ายากไหมยากยากมากไหมยากมากเลยครับมากการบรรลุมรรคเหมือนกันนะการบรรลุมรรคกับการร้อยเข็มขนาดที่ฟ้าแลบอันไหนยากกว่าผมบรรลุมรรคอยู่แล้วครับดังนั้นนี่เราก็ถ้าเราเพียรจริงๆนะคิดว่ามีโอกาสร้อยเข้าไหมผมมีโอกาสมากเลยครับมีโอกาสมากก็ขนาดอะไรไอ้เต่าที่มันตาบอดนะร้อยปีมันขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีแอกนะลอยไปในทะเลมหาสมุทรเนี่ยนะนะร้อยปีมีโผล่มามันก็ยังมีโอกาสที่จะสวมไว้ในแอกได้ใช่ไหมครับแต่การที่จะแทงตลอดมรรคเนี่ยนะมันยากกว่านี้เยอะนะยากแสนยากนะแต่ว่าก็มีโอกาสสำหรับคนที่มีปัญญาครับถ้าคนมีปัญญานะอย่างคนที่เขาแทงไว้ชำนาญแล้วนะแทงหลับตาเขาว่าอาจจะแทงถูกก็ได้ครับ
ใช่ไหมนะครับแล้วก็อันนี้เราก็หัดแทงเอาไว้เรื่อยอันนั้นเป็นนามอันนี้เป็นรูปอันนี้เกิดจากปัจจัยอย่างนี้อันนี้ก็ไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นอนัตตานะอันนี้ก็คือฝึกนั่นเองฝึกในการจะร้อยได้นะเมื่อไหร่สามารถที่จะแทงตลอดอันนี้ก็ทุกข์อันนี้ก็เหตุเกิดแห่งทุกข์แล้วก็สิ่งนั้นก็เป็นความออกจากทุกข์นะนี่ก็เป็นอริยมรรคมีองค์8นะเป็นมรรคนะก็สามารถที่จะร้อยได้ได้สําเร็จนะแทงตลอดอริยสัจได้นะก็แสดงธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิแล้วก็ปัญญานะคำว่าสมาธิก็คือความไม่ฟุ้งซ่านได้แก่สมาธิอันเป็นปฏิปักษ์ต่อความฟุ้งซ่านเพราะตัดได้เด็ดขาดคำว่ามีนิโรธเป็นโคจรคือมีนิพพานเป็นอารมณ์คำว่าโดยความหมายว่าออกคือโดยอำนาจที่ออกจากนิมิตและภวัตตะโดยภาวะที่ออกไปนะนะออกจากนิมิตขันธ์5ออกจากภวัตตะก็คือไอ้ความเวียนว่ายตายเกิดความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเกิดจากสมุทัยคําว่ามีรสเป็นอันเดียวกันก็คือมีกิจเสมอกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพละสมาโยคะนะเดี๋ยวจะให้ดูเขาเรียกว่าเอกรสะเอกรสะมีกิจเป็นอันเดียวกันนะในขณะที่บรรลุมรรคเนี่ยนะในปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยนะในรู้สึกจะเป็นอภินัยยะนิเทศนะอภินัยยะนิเทศในเรื่องของมรรคนะทราบเห็นแห่งสมาธิทิทราบเห็นแห่งอินทรีย์ทั้งสว่างเดี๋ยวขอหาหน่อยในปฏิสัมภิทามรรคนี่ละเอียดมากเครื่องรู้ชัดธรรมเหล่านี้ควรกำหนดรู้เป็นสุตตะยธรรมปริญญายะนิเทศปริญญายะเอกรสะจะมีอันเดียวนะเอกรสะหมายถึงมีกิจเป็นอันเดียวกันนะก็คือกิจในการที่จะมันก็คล้องจองกันเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอาจารย์ใช่คล้องจองยังไงบ้างก็คล้องจองว่าเพราะในขณะที่มรรคเกิดเนี่ยไอ้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเข้าไปมีกิจนะครับมีกิจสี่อย่างเหมือนกันใช่ไหมครับทีเนี้ยแต่ว่าไอ้ศีลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเจริญมาดีอย่างดีมากครับวิปัสสนาถึงไอ้กับไอ้สมถะเนี่ยมันถึงเจริญเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะบอกว่าถ้าศีลเนี่ยเป็นอันว่าคือชัดเจนนะเพราะว่าถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยไอ้สองอย่างนี้ไม่มีทางขึ้นมาได้นะนั่นก็เรียกว่าไอ้สมาธิกับปัญญาเนี่ยเป็นการเข้าไปรู้ไปทำกิจศีลเนี่ยเหมือนกันมีรสอันเดียวกันคือต้องมีทั้งสมถะวิปัสสนาในการที่จะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยครับนี่เขาแสดงในปฏิสัมภิทามรรคนะขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมีสภาพธรรมะนะแล้วก็อารมณ์ต่างๆนะบาลีก็แสดงอย่างนี้ว่าสภาพแห่งธรรมที่ควรกำหนดถือเอาสภาพแห่งธรรมที่ควรกำหนดถือเอานี่เขาเรียกอะไรปริกหัตโถสภาพแห่งธรรมที่ควรกำหนดถือเอานะสภาพแห่งธรรมที่เป็นบริวารนะก็คือทำเหล่านั้นที่เป็นบริวารของกันและกันเนี่ยนะเพราะว่าอย่างตัวนำก็คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมเป็นวิปัสสนาภละเอกคตาเป็นสมถะภละธรรมะอื่นก็เป็นบริวารหมดนะแล้วก็สภาพธรรมที่เต็มรอบก็คือบริบูรณ์หมายถึงว่าเต็มบริบูรณ์ด้วยภาวนาคือโพธิปักขิยธรรม37ประการนะก็ต้องบริบูรณ์ในขณะนั้นสภาพแห่งสมาธิที่มีอารมณ์อย่างเดียวเอกัคคัตโถสภาพแห่งสมาธิที่มีอารมณ์อย่างเดียวเพ่งกำหนดถือเอาอารมณ์เดียวในขณะแห่งมรรคมีอารมณ์อะไรนิพพานนะแล้วก็สภาพแห่งสมาธิที่ไม่มีความฟุ้งซ่านนะอวิคเขปัตโถสภาพแห่งสมาธิไม่มีความฟุ้งซ่านเพราะเพ่งถึงความไม่ฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆอำนาจของสมถะภละในการอันนี้ทำกิจปัตตหัตโถสภาพแห่งธรรมที่ประคองไว้ด้วยหน้าของความเพียรความเพียรในขณะอริยมรรคเกิดต้องเป็นสัมมาวายามะเพียรในการที่จะประคับประคองให้สัมมาทิฏฐิ
ให้เอกคตาที่เป็นสมาสมาธิให้มรรคจิตนะที่เป็นตัวเกื้อกูลเนี่ยนะถ้ามรรคจิตไม่เกิดเจตสิกเหล่านี้เกิดได้ไหมก็ไม่ได้ที่จะให้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็อาศัยปัจจหะก็คือวิริยะเป็นตัวประคับประคองนะอวิชชารัตโถสภาพแห่งธรรมที่ไม่กระจายไปเพราะไม่กระจายไปด้วยอำนาจของสมาธิดุจแป้งใช้ทาในการอาบน้ําไม่กระจายไปด้วยน้ำฉะนั้นตัวสมาธิก็เป็นตัวรวบรวมให้สัมยุญจะทำมันไม่ไปรู้อารมณ์อื่นทำให้รู้อารมณ์เดียวนะนี่ก็เรียกว่าอวิชชารัตโถอนาวิรัตโถสภาพแห่งจิตไม่ขุ่นมัวเพราะไม่ขุ่นมัวด้วยการประกอบความเพียรนะจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นศรัทธานะแต่ว่าถ้าบอกเป็นความเพียรความเพียรในการที่จะไม่ให้ตกไปในอกุศลซึ่งอกุศลเป็นความขุ่นมัวนะแต่วิริยะนี่ก็จะประคับประคองให้เป็นไปในกุศลนะขั้นโลตระด้วยพระนิพพานเป็นอารมณ์เลยนะก็เลยเป็นความไม่ขุ่นมัวอนินชนัตโถสภาพแห่งจิตไม่หวั่นไหวก็คือไม่กำเริบนะมรรคจิตขณะนั้นก็ตั้งมั่นอย่างมากเลยนะด้วยเอกคตาที่มีกำลังทำให้ไม่หวั่นไหวนะเพราะว่าตัววิเคปะตัวอุจจาระเป็นตัวที่หวั่นไหวฟุ้งซ่านเอกตุปัฏฐานวเสนะด้วยสามารถแห่งความปรากฏแห่งจิตมีอารมณ์เดียวนี่ด้วยอำนาจของสมาธิและด้วยสามารถแห่งการตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างมั่นคงนะนี่เน้นสมาธิกับปัญญามากเลยนะทีตโถสภาพแห่งจิตตั้งอยู่และแก่ตั้งอยู่โดยไม่หวั่นไหวในอารมณ์นี่ก็สมาธิใช่ไหมอารัมมณัตโถสภาพแห่งธรรมเป็นอารมณ์เพราะยึดนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้หมายถึงว่าต้องมีพระนิพพานในอารมณ์ในขณะมรรคเกิดนี้โคจรัตโถสภาพแห่งธรรมเป็นโคจรเพราะเที่ยวไปด้วยอะไรเที่ยวไปด้วยการออกจากกามนิกามะจรภาเวนะขณะนี้เป็นการออกแบบสูงสุดเลยนะคือเป็นการออกแบบนิยานิกัตโถนิยานิกัตก็คือออกจากทุกข์นะออกจากวัฏฏะนะแล้วก็ปหานัตโถว่าแผ่นธรรมที่ละเพราะความที่นิพพานเป็นสรณะนิสรณะประหารปริจจาคัตโถว่าแผ่นธรรมที่สละด้วยสามารถสละกิเลสด้วยอำนาจของอริยมรรคเป็นตัวสละกิเลสวุฒานัตโถว่าแผ่นธรรมที่ออกด้วยสามารถแห่งการออกจากความชั่วร้ายก็คือออกจากอะไรชั่วร้ายในชื่อของขันธ์ห้าอิติโตอัคคโตอาคาโตความชั่วร้ายอิติโตจันไรใช่ไหมวิวัตตนัตโถสภาพธรรมที่หลีกไปด้วยสามารถหลีกไปจากนิมิตและปวัตตาก็หลีกไปด้วยหน้าของสัมยุตนะสัมยุตธรรมก็คือมรรคจิตตุบาทเลยสภาพแห่งธรรมที่เป็นสันตุโถก็คือละเอียดนะเพราะดับสนิทนะปณีตัตโถก็ประณีตเพราะความเป็นธรรมไม่เดือดร้อนมีมุตตัตโถหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจากกิเลสและน้อมไปในอารมณ์อนาสวัตโถไม่มีอาสวะพระบริสุทธิ์โดยไม่เป็นวิสัยแห่งอาสวะทั้งหลายสภาพแห่งธรรมเป็นเครื่องข้ามนะตารณัตโถนะก็คือก้าวล่วงจากกิเลสกันดารและสังสารกันดารอนิมิตตัตโถไม่มีเครื่องหมายไม่มีสังขารอนิมิตปณิหิตตัตโถก็ไม่มีที่ตั้งก็คือไม่มีที่ตั้งของตัณหาหรือไม่มีที่ตั้งคือตัณหาสุญญตัตโถสภาพแห่งธรรมที่ว่างเปล่าคือไม่มีสาระในตนนี่อันนี้เอกรัตโถสภาพแห่งธรรมที่มีกิจอย่างเดียวกันมีรสอย่างเดียวกันด้วยวิมุตติรสหรือความที่มีสมถะและวิปัสสนาเป็นรสอย่างเดียวกันก็คือรสของการออกจากนิมิตและปวัตตะนะออกจากอวิชชาด้วยอะไรวิปัสสนาภละออกจากอุทธัจจะด้วยสมถะภละนะแล้วก็อันนี้ขยายอีกนะว่าอนัตติวัตตนัตโถสภาพแห่งธรรมที่ไม่ล่วงเลยกันเพราะสมถะและวิปัสสนาอาศัยซึ่งกันและกันนะแยกกันไม่ได้นะใครบอกจะเริ่มวิปัสสนาอย่างเดียวไม่จะเริ่มสมถะบ้างเลยนะเข้าใจผิดถ้าคุณจะเริ่มวิปัสสนาถูกต้องจริงจะได้ความสงบนะใช่ไหมถ้าคุณเจริญสมถะถูกต้องจริงโดยที่ศึกษามาดีเนี่ยนะคุณต้องน้อมไปในวิปัสสนาถ้าเจริญสมถะแล้วไม่น้อมไปในวิปัสสนาแสดงว่าผิดพลาดนะอินทรีย์ไม่สม่ำเสมอกันนะยุคะนัตทัตโถสภาพแห่งธรรมที่เป็นคู่เพราะสมถะและวิปัสสนาแหละเป็นคู่นะเป็นคู่แอก
นะนี่ก็เป็นคำขยายดังนั้นเลยนะนิยานัตโถสภาพแห่งธรรมที่นำออกเพราะออกไปจากสังขารด้วยอริยมรรคเหตุตโถเหตุตโถนี่มันชื่อของมรรคหมดเลยนะสภาพแห่งธรรมที่เป็นเหตุก็เป็นเหตุให้ถึงนิพพานนัตนัตโถสภาพแห่งธรรมที่เห็นคือทำนิพพานให้ประจักษ์อธิปเตยัตโถสภาพแห่งธรรมที่เป็นอธิปดีเพราะความเป็นใหญ่ยิ่งนะมี31ข้อนะนี่แสดงสภาวะที่เป็นไปในขณะที่อริยมรรคเกิดพระสารีบุตรได้แจ้งถึงการวิสัชนา4ข้อมีสมถะเป็นต้นด้วยสามารถแห่งสมถะในวิปัสสนาสภาพแห่งธรรมชื่อว่าอนุปัสสนโตภาพที่พิจารณาเห็นเพราะพิจารณาเห็นด้วยอนิจจลักษณะเป็นต้นนะสภาพแห่งธรรมชื่อว่าอนัตติวัตนโตภาพที่มิได้ร่วมกันเพราะความที่สมถะในวิปัสสนาทั้งสองเป็นธรรมคู่กันโดยมีกิจอย่างเดียวกันนะอันนี้ก็แรงรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติมอุพวิสุทธานังจิตบริสุทธิ์จากทั้งสองอธิบายว่าคุมจิตอันบริสุทธิ์จากความหดหู่และฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านว่าท่านตามเป็นผู้หูวจนะด้วยสามารถแห่งจิตตั้งอยู่ในความเป็นกลางเป็นไปด้วยอำนาจของสันตติความสืบต่อกันนี่อธิบายไอ้นี่นะสมาทานัตโถเนี่ยป้าที่สมาทานก็ต้องสมาทานสิกขานั้นโคจรนัตโคจรัตโถว่าที่โคจรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งภาวนาและความเป็นไปของอารมณ์ที่ตั้งอยู่ในศีลแล้วถือเอากรรมฐานและเพราะเป็นที่ตั้งแห่งโคจรปักฆะหัตโถว่าที่ประคองจิตคือว่าที่พยายามทำจิตที่หดอู่ด้วยความเกียจคร้านด้วยเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงและปีติสัมโพชงวินิฆะหัตโถว่าที่ปราบจิตก็คือข่มจิตคือสภาพที่ทำจิตที่ฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจะให้สงบเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้มันไม่ใช่ขณะมรรคนะถ้าขณะมรรคไม่ต้องมาคุมมาข่มมายกแล้วขณะมรรคก็มีธรรมะสอนอุปการเนี่ยนะอันนี้อยู่ในทุติยภาณวานนะในพินยยนิเทศนะสัจจนิเทศนะนะนี่ก็เป็นข้อมูลมาที่จะทำให้มีความเข้าใจในเรื่องการอบรมเจริญมรรคนะต่อไปก็เป็นเรื่องการประหารกิเลสซึ่งก็เอาไว้ในวันพรุ่งนี้นะว่าขณะที่มรรคเกิดขึ้นเนี่ยละกิเลสอะไรได้บ้างวันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยครับ